สวัสดีค่ะพบกับดิฉันหัสยาธัญญาบางเวลาในรายการถามจริงๆนะคะ2สัปดาห์ที่แล้วประเด็นเรื่องที่รายการของเราเชิญพี่ตูนเซินเจิ้นมาออกต้องบอกว่านุ่มเลยนะคะแต่ดิฉันดีใจค่ะที่เห็นคนไทยหลายคนสามัคคีกันเหลือเกินคอมเมนต์เนี่ยเม้นบนว่าไงเม้นล่างว่าตามเลยนะคะวันนี้อยากให้ทุกท่านพักเรื่องความเกลียดชังมาคุยเรื่องผลประโยชน์ตัวเองกันดีกว่านะคะเพราะดิฉันมีแขกรับเชิญค่ะเป็นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์อาวุโสของบริษัทผลิตคอนเทนต์ชื่อดัง XXL Local Media ซึ่งเธอคนนี้ไม่ใช่ตำแหน่งนะคะที่อาวุโสแต่ว่าผ่านงานมามากมายจริงๆต้อนรับคุณแซนดี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแซนดี้คะเห็นบอกว่าผ่านงานมาถึง 3,800 กว่าบริษัทคุณทำงานทั้งหมดนี้เลยเหรอคะแค่เส้นสาทรนะคะขับผ่านก็พันกว่าบริษัทแล้วค่ะ 3,800 นี่แค่ขับผ่านแต่ดิฉันไม่กรอกมานะคะเนี่ยดิฉันจะเปิดโอกาสให้ทางบ้านเนี่ยโทรศัพท์กันเข้ามาโฟนอินนะคะกับคำถามในวันนี้โดยเฉพาะท่านที่เป็นพนักงานบริษัทแล้วมีคำถามก็โทรกันเข้ามาหรือจะส่ง SMS มาก็ได้เดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอนี้เลยนะคะสายแรกมาแล้วสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะสวัสดีค่ะชื่อใจเริงค่ะคืออยากจะถามพี่ซันดี้อะค่ะว่าหนูใช้สิทธิ์วันลาไปหมดแล้วแต่ก็ยังอยากหยุดต่ออีกอะค่ะคือหนูสามารถใช้สิทธิ์ลาคลอดได้ไหมคะใจเริงค่ะคนจริงอย่างน้องนะคะท้องได้ก็คลอดได้ค่ะใช้สิทธิ์ไปเลยค่ะ90วันนะคะเอ๊ว่าแต่นี่กำหนดคลอดเมื่อไหร่คะเนี่ยหนูหมายถึงหมาแมวของหนูอะค่ะหนูไม่ตั้งครรภ์พอดีสามียังไม่มีอะค่ะถ้าอย่างนั้นเหมือนกันเลยค่ะของพี่เนี่ยท้องเหมือนกันค่ะแต่ท้องไม่มีลูกนะคะต้องหากันนึงเลยนะคะสายต่อไปเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะสวัสดีค่ะยูนิค่ะคืออยากถามว่า เราสามารถหารายได้เสริมระหว่างทำงานประจำได้ไหมอะคะพอดีเงินเดือนไม่พอใช้อะค่ะงั้นถามต่อนิดนึงนะคะยูนินี่นามสกุลซิตี้หรือเปล่าคะบริษัทเดียวกันหรือเปล่าของน้องยูนินี่นะคะถ้าเกิดใช้เวลาวันเสาร์อาทิตย์นี่นะคะถ้าไม่ไปข้องเกี่ยวกับเวลาการทำงานนะคะใช้ไปเลยค่ะใช้เต็มเต็มได้เลยนะคะน้องยูนิก็ว่านะคะบริษัทนี้ก็ขายเต็มดีถ้าอย่างนั้นพี่ซันดี้พอจะมีเวลาสัก10นาทีไหมคะคือหนูอยากนำเสนอสิ่งดีๆให้พี่อะค่ะโอเคเลยค่ะน้องยูนิเดี๋ยวเสาร์นี้นะคะนัดเจอกันเลยค่ะเดี๋ยวพอน้องนำเสนอของน้องเสร็จเนี่ยเดี๋ยวพี่จะได้นำเสนอของพี่ต่อเหมือนผิดรายการเลยต่อเลยนะคะอีกหนึ่งสายสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะพี่ซันดี้คุณหาดคือหนูทำงานเป็นแผนกบัญชีอะค่ะแต่ว่าช่วงนี้ค่อนข้างช็อตไม่มีเงินหนูสามารถเอาเงินบริษัทมาหมุนใช้ก่อนได้มั้ยคะจะดีเหรอคะมันเงินบริษัทนะคะน้องไม่เหมาะมั้งคะแต่หนูให้ดอกได้นะคะพออย่างงี้ค่อยคุยกันได้หน่อยค่ะถ้าให้ดอกเนี่ยนะคะถ้าน้องไปเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จัดให้อีกดอกเลยนะคะก็คือคนสภาพไปเลยค่ะไล่ออกอะค่ะน้องต่อกันเลยอีก1สายเห็นบอกว่าชื่อคุณธรรมะสวัสดีค่ะคุณแซนดี้คุณหัสยาหนูชื่อตาลค่ะลูกตาลเหรอคะตาลปัดอะค่ะสาธุพอดีหนูมีพระนางอุบลวรรณาเถรีกับนางสุชาดาเป็นไอดอลอะค่ะคือหนูเชื่อว่าผู้หญิงก็สามารถบรรลุธรรมได้ไม่ต่างจากผู้ชายหนูก็เลยสงสัยอะค่ะว่าหนูจะขอใช้สิทธิ์ละอุปสมบทสิ้นปีนี้เลยได้ไหมคะอนุโมทนาสาธุนะคะอยากบรรลุธรรมก็จริงๆเนี่ยนะคะคนเราเนี่ยไม่ต้องบวชก็สามารถบรรลุธรรมได้ระหว่างนี้เนี่ยหนูก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาแบบสวยๆอยู่ไปก่อนละกันนะคะสาธุค่ะสาธุนะคะเอาเป็นว่าไม่ได้นะคะผู้หญิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูแดงนะคะน้ำท่วมไม่กลัวกลัวผู้นำโง่เพราะจะพากันตายไปหมดแค่นี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะประเด็นมีคุ้นๆเอาเป็นว่าไม่ยุ่งตัดสายแล้วกันนะคะบายค่ะต่อเนื่องหนึ่งสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนิกกี้ครับพี่แซนดี้ครับผมอยากทราบว่าการสแกนนิ้วเข้าออกเนี่ยเราสามารถใช้นิ้วไหนก็ได้ใช่ไหมครับเก็บไปสัก10นิ้วขนาดนั้นนะคะจะสแกนนิ้วละชั่วโมงเข้าออกก็ยังได้เลยค่ะถ้าผมมี9นิ้วล่ะครับดีสิคะที่ฉันชอบไม่ทราบว่าพิการหรืออุบัติเหตุยังไงคะ9นิ้ว9นิ้วตั้งแต่เกิดแล้วล่ะครับต้องดูหน้าด้วยนะพอแล้วต่อสายต่อไปเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อสาค่ะเพื่อนเรียกสาระแน่ค่ะพอดีไปแอบดูสลิปเงินเดือนของเพื่อนร่วมงานมาค่ะ no. อายุงานก็น้อยกว่าอายุมันก็น้อยกว่าหน้าก็แต่งหนาวันๆงานการก็ไม่ค่อยทำแต่ทำไมนางให้เงินเดือนเยอะกว่าหนูก็ไม่เข้าใจอะค่ะไม่เข้าใจจริงๆอย่างนี้ต้องลุกตบไหมคะใจเย็นนะคะสานี่สาสมชื่อเลยนะคะสาระแน่สาระแน่ค่ะน้องจะอยากดูเรื่องชาวบ้านชาวเมืองเข้าไปทำไมคะเอาเวลาที่น้องไปเปิดสลิปเงินเดือนเขาดูเนี่ยค่ะไปพัฒนาตัวเองดีกว่าไหมคะรับรองค่ะอีกไม่นานหรอกค่ะน้องก็จะเงินเดือนเกินเขาเองละค่ะโลกสวยมากเลยแต่น้องสาค่ะดิฉันก็เข้าใจเหมือนกันค่ะค่ารถดิฉันก็เบิกไม่ได้ดูจาก SMS กันต่อก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ซินดี้มีเรื่องไม่เข้าใจนิดหน่อยทางที่บริษัทมีวิชั่นจะก้าวไกลไปสู่ยุคดิจิทัลแต่ทำไมกรุ๊ปไลน์ออฟฟิศยังมีการส่งคลิกเบตมีสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันพุธวันพฤหัสส่งข่าวลวงเรื่องรังสีคอสมอสแผ่ออกมาจากมือถือหรือแม้ก้าวหัวที่โฟโต้ช็อปมาชัดๆก็ยังส่งต่อสาธุกันรัวๆหนูไม่เข้า
าใจจริงๆอะค่ะเขาผิดกลุ่มหรือเปล่าคะเนี่ยจริงๆเรื่องพวกนี้ที่ส่งมาเนี่ยมันก็มีประโยชน์ทั้งนั้นนะคะหรือเรื่องอื่นๆนะคะถ้าไม่สวัสดีวันจันทร์รู้ไหมคะวันนี้วันจันทร์ไม่รู้ยังสีคอสมอสถ้าไม่ส่งมานี่เราจะตัดสินใจได้ยังไงเขามันจริงไม่จริงเราต้องพิสูจน์ใช่ไหมคะทุกอย่างมีประโยชน์หมดนะคะลายดังพอดีสงสัยมีเรื่องมีประโยชน์โอเคค่ะเราเตอร์ตึกหนึ่งเสียเครื่องถ่ายเอกสารตึกสองพังระบบสแกนนิ้วไม่ทำงานต้องรู้ให้ทั่วเลยอะค่ะนิดหน่อยค่ะ SMS ไม่ค่อยจะเวิร์กกลับมารับสายดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อป๊อกค่ะคือตอนนี้มีเรื่องด่วนมากเลยค่ะพี่แซนดี้คะหนูขาขาดค่ะขาขาดสวัสดิการมีไหมคะใช้สิทธิ์ประกันสังคมหรือยังคะบริษัทมีประกันกลุ่มไหมคะประกันสุขภาพก็ได้ค่ะหรือเรียกรถพยาบาลก่อนดีคะเรียกรถพยาบาลก่อนค่ะขาไพ่ขาดไปคนเดียวเองอะค่ะไม่ต้องเรียกก็ได้มาคุณป๊อกมีป๊อกปียธิดาหรือเปล่าป๊อกเด้งค่ะเด้งเลยนะคะขาอีกนานไหมคะทำไมหรอคะเห็นขาเขาขาดจับมาฮัลโหลมาเขาเหรอไม่น่าทันนะปล่อยเพจได้ปล่อยเพจได้อยู่โอเคปล่อยเพจโอเคจ้าขาดขาเดียวหรอคะงั้นดิฉันฝากแทงได้ไหมได้โอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ดิฉันมีเพย์เพลนะ